ทำไมต้องหาตัวเองให้เจอเพราะมนุษย์ไม่สามารถมีความสุขได้ถ้ายังไม่ค้นพบว่าเขาเกิดมาทำไมแต่ก่อนเนี่ยผมคิดว่าผมเกิดมาเพื่อเป็นคอนดักเตอร์รับใช้เพลงคลาสสิกแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มหมดไฟมันเริ่มเยอะไม่ใช่แต่จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเสียเวลานะคุณห้ามคิดอย่างข้อสำคัญเลยนะข้อหนึ่งเลยห้ามคิดว่าเฮ้ยเรียนไปเสียเวลาไปเลยอ่ะในฉันผมใช้ชีวิต20ปีเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียเวลาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราไปได้ตักตวงทักษะเจ๋งๆมาเข้าใจป่ะในระหว่างที่คุณทำอะไรไปในที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ได้ทักษะเจ๋งๆมาคุณก็ได้ไปได้บทเรียนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าถือว่าอะไรเพราะคุณจะเสียกำลังใจไงถ้าคุณคิดว่ามันแต่ก่อนมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยในฉากที่สองชีวิตผมคิดอย่างนี้ก็คือว่าโอเคทำยังไงดีวะที่เหมือนกับว่าไม่อยากทำแล้วคอนดักเตอร์วงการเพลงคลาสสิกมันแคบมากผมเลยคิดนั่งคิดว่าเดี๋ยวฉากที่สองหาตัวเองอีกทีนึงแล้วผมบอกได้เลยทุกคนต้องหาตัวเองทุกฉากเพราะว่าขนาดสตีฟจ็อบส์เองนะยังต้องหาตัวเองบ่อยๆเขาบอกเองบอกว่าถ้าเกิดวันไหนที่ส่องหน้ากระจกถามตัวเองแล้วบอกว่าฉันยังอยากจะไปทำไอ้สิ่งนี้อีกหรือเปล่าถ้าหลายๆวันติดกันแล้วนะคุณจะต้องหาตัวเองใหม่เพราะฉะนั้นนี่เป็นทักษะที่คุณต้องทำทั้งชีวิตตอนนั้นผมหาตัวเองอย่างนี้ก็คือผมถามแค่ว่าเกิดมาเมืองไทยเนี่ยไอ้ตอนก่อนชอบคิดอย่างเงี้ยว่ามันเป็นข้อเสียเปรียบมากเลยเกิดมาในเมืองไทยเพราะไปที่ไหนนี่มันโดนถูกตลอดไปที่ไหนนี่แบบว่าพออ้าปากบอกว่าเป็นคอนดักเตอร์มาจากเมืองไทยปุ๊บมันคิดว่าเราแม่งห่วยเขาจะคิดว่าคนรัสเซียเก่งกว่าคนเยอรมันเก่งกว่าคนอิตาลีเก่งกว่ามันคิดทันทีเพราะคนส่วนใหญ่ดูไม่เป็นดูออกคอนดักเตอร์ไม่ออกว่าคอนดักเตอร์ต่างกันยังไงเขาก็เลยสรุปว่าเชื้อชาติมันก็มีวิธีการเดียวที่เขาจะรู้ก็คือคนนี้แม่งเยอรมันยังไงเก่งกว่าคนไทยอยู่ละเก็ตป่ะคนที่อิตาเลียนยังไงก็ต้องเก่งกว่าคนไทยแล้วมันก็คิดกินแค่นี้ผมก็เลยมาตัดสินใจว่าโอเคฉันทำอะไรดีที่จะรับใช้คนทั้งประเทศคนไทยได้ก็เริ่มที่จะสอนอะไรบางอย่างเริ่มที่จะออกมาหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยจนมันผลถึงวันนี้ไงเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณให้ตามกลิ่นความสุขของตัวเองนั่นคือบทเรียนข้อที่2โอเคป่ะข้อที่2คือจงตามกลิ่นความสุขของตัวเองเพราะจักรวาลส่งเวลาคุณเกิดมาเนี่ยไม่ทุกคนนะจำไว้เลยเกิดมามีจุดประสงค์ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาไม่มีค่าไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วไม่มีจุดประสงค์แล้วคุณจะไม่แฮปปี้เลยถ้าหาจุดประสงค์นั้นไม่เจอเวลาคุณมาเกิดอ่ะพอลืมตาขึ้นอ้าปากขึ้นมาเราก็ถูกยัดจากความคิดจากคนอื่นละคนอื่นก็จะมาบอกเป็นวิศวะรวยนะเว้ยเป็นหมอรวยนะเว้ยเป็นนี่นะต้องเป็นอย่างงั้นอย่างงี้นะคราวนี้เราเริ่มหาตัวเองไม่เจอแล้วบางคนหัวใจตายด้านแล้วเข้าใจว่าคุณน่ะข้อ3คือต้องฟังหัวใจตัวเองห้ามฟังคนปากคนอื่นฟังหัวใจตัวเองห้ามฟังปากคนอื่นนั่งสมาธิซะบ้างอยู่ไปเปลี่ยววิเวกซะบ้างนั่งทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณรักมันจะบ่งไปถึงสิ่งที่คุณเกิดมาทำไมเพราะฉะนั้นนี่ชุดนี้เลยหาตัวเองให้เจอแล้วมันเป็นเซตถ้าใครสนใจนะเป็นเซตเป็นปลายปีต้นไม้แล้วก็พรสวรรค์สร้างเองได้3เซตเซตนี้เป็น1เซตเดียวกันนะครับเซตหาตัวเอง